Cause I'm about that. หลายคนคงจะคุ้นเคยกับเคสติฟายนะครับที่เป็นเคสลายน่ารักน่ารักการ์ตูนหวานแววนะฮะหลายๆแบบแต่เชื่อไหมว่าเคสติฟายรอบนี้ครับผมเขาออกรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ชื่อว่าบาวส์นะครับเป็นรุ่นที่กันกระแทกได้สุดขีดเลยนะครับเรื่องราคาแล้วก็การสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้กดไปสั่งได้เลยนะครับผมเริ่มแรกจากการแกะกล่องกันก่อนนะครับผมอย่างแรกที่ผมเห็นเป็นตัวนี้ครับนะอันนี้เข้ามาในกล่องนะมีพลาสติกอยู่นะครับด้านนอกเป็นกล่องกระดาษภายในครับจะมีกระดาษมาให้แบบนี้สิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกคือตัวนี้ครับเป็นสติกเกอร์แล้วมี QR code อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการเอามาตรวจสอบ verify ว่าสินค้าตัวนี้เป็นของจริงจากทาง Certify หรือเปล่าสำหรับซีรีส์ของ Bounce เองนะครับถ้าเราแกะออกมานะครับอย่างแรกที่ผมเห็นเลยนั่นคือเรื่องของบริเวณรอบข้างครับส่วนนี้ทั้ง4ขอบเลยเนี่ยจะมีส่วนที่ยื่นๆออกมาแล้วก็มีช่องนะฮะเป็นช่องที่ทำให้อากาศทะลุเข้าได้นะครับผมแล้วก็จะมีพลาสติกที่เชื่อมต่อกันตัวนี้จะเรียกว่า bounce corner นะครับซึ่งเป็นจุดที่เอาไว้รับน้ำหนักเวลาที่ iPhone ตกกระแทกใช่ไหมมักจะเอาขอบลงซะส่วนใหญ่นะครับและส่วนนี้แหละมันจะทำให้แรงที่โดนขึ้นมาทำให้หน้าจอแตกได้ง่ายนะครับผมเขาจึงดีไซน์ส่วนนี้ให้แข็งแรงเป็นพิเศษนะครับผมพลาสติกที่เขานำมาใช้นะครับผมเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่นำเคสเก่าครับมาทำการรีไซเคิลและก็จะมีการผสมพวกแผ่นเบสเข้ามาด้วยนะครับและภายในของตัวเคสนะครับจะมีเทคโนโลยี Eco Shock ที่จะเอาไว้ดูดซับแรงบริเวณขอบได้อีกด้วยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับภายในบริเวณด้านหลังกลมๆที่เราเห็นคือเป็นส่วนของ MagSafe ที่จะเอาไว้ใช้งานร่วมกับ iPhone 12 13 14 Series นะครับผมทำให้เราชาร์จได้นะครับผมกับแท่นชาร์จที่เป็น MagSafe หรือว่าเราอาจจะติดอุปกรณ์พวกกระเป๋าตังค์ Wallet นะครับที่เป็น MagSafe หรือ Power Bank ที่เป็น MagSafe ได้ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเคสกันแทกนี่ฮะคือประโยชน์ของมันให้ดูจุดต่อไปครับคือส่วนนี้ครับที่เป็นรูปตัว X ถามว่าตรงนี้ดียังไงตรงนี้เท่าที่ผมสัมผัสดูนะมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำเล็กๆขึ้นมาครับส่วนนี้ก็จะเอาไว้รองรับนะฮะดูดซับแรงจากด้านหลังนะฮะเดิมทีถ้าเป็นเคสทั่วไปที่ด้านหลังเป็นพวกแผ่น PC หรือว่าโพลีคาร์บอเนตแบบเนี้ยมักจะไม่มีนะครับเราก็เลยจะเห็นเป็นแบบใสๆนะครับผมแต่ส่วนนี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็จะช่วยในการดูดซับแรงได้อีก1ระดับครับผมปกป้องจากด้านหลังและ PC หรือว่าโพลีคาร์บอเนตส่วนนี้ครับผมที่เราเห็นนะเขาจะออกเป็นไม่ใสล้วนนะครับจะเห็นดอทแพทเทิร์นนะฮะถ้าเราดูใกล้ๆจะเห็นดอทแพทเทิร์นที่เป็นจุดเล็กๆมากครับส่วนนี้ถามว่าดียังไงมันดีในกรณีที่ถ้าหากว่าเราใช้งานร่วมกับ iPhone 14หรือว่า iPhone รุ่นอื่นๆถ้าด้านหลังเป็นสีมันวาวนะครับผมยกตัวอย่างเช่น iPhone 14 Plus iPhone 14อย่างเงี้ยใส่เข้าไปถ้าไม่มีตัวดอทแพทเทิร์นตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดคราบของลายน้ำขึ้นมานะครับดังนั้นเคสที่เป็นลักษณะใสแบบนี้ที่มองทะลุได้จึงมีดอทแพทเทิร์นเพิ่มเข้ามานะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมลองติดตั้งใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงความรู้สึกแรกตอนที่สวมใส่เข้าไปสำหรับเคสกันกระแทกนะต้องบอกก่อนว่าใส่ง่ายนะฮะใส่ง่ายนะฮะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยแล้วเวลาถอดง่ายด้วยเพราะว่าเราสามารถดันที่ขอบส่วนนี้ครับเนี่ยดันอย่างเงี้ยแล้วออกได้เลยนะครับซึ่งมันจะแก้เพนพอยต์สำหรับเคสกันกระแทกบางรุ่นนี่ใส่เข้าง่ายนะแต่ว่าถอดออกยากมากๆเลยนะครับผมเท่าที่เจอมานะฮะมาดูด้านหลังกันหน่อยดีไซน์สวยไหมฮะใส่กับ14 Pro Max สี Deep Purple ไปแล้วนะฮะขอบบริเวณกล้องครับยังมีโลโก้ของ Testify อยู่นะครับส่วนนี้แล้วก็จะนูนกว่าเลนส์ของกล้องขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ผมว่าส่วนนี้มันจะพอๆกับขอบเคสของตัวเครื่องเลยนะครับเนี่ยเวลาที่เราวางลงไปส่วนที่สัมผัสก็จะเป็นทางฝั่งของขอบเคสบริเวณส่วนนี้นะครับส่วนด้านหน้าครับค่อนข้างที่จะยกขึ้นมาสูงหน่อยนะครับขอบของ Testify Bounce ตัวนี้ฮะสูงกว่าหน้าจอค่อนข้างเยอะและเคสตัวนี้นะครับเวลาที่เราติดฟิล์มกระจกเข้าไปนะครับมันจะทำให้ใช้งานร่วมกันได้นะครับผมส่วนบริเวณด้านบนสุดครับอันนี้ต้องดูนะตอนนี้ต้องระวังเพราะว่าเคสอันไหนที่มันจ
จิกเข้ามาอันนี้อาจจะจิกขอบเข้ามานิดนึงแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่เขาเว้นสำหรับลำโพงด้านบนถ้ามันมาบังอาจจะทำให้คุยสายได้ไม่ดีนะครับคราวนี้ความรู้สึกตอนจับสัมผัสเป็นยังไงขอบด้านข้างที่เราจับครับผิวสัมผัสเป็นผิวแบบด้านครับนะฮะแล้วมันจะเนี่ยมาติดตรงนี้สมมติว่าเวลาที่เราจับถืออย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ลื่นแล้วอันดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเรามือเปียกหรือว่าโดนน้ำแล้วมันไหลลงมาเนี่ยมันจะติดที่ขอบนะฮะของมุมส่วนนี้ครับของ Chestify Bounce นะฮะส่วนข้อดีของเขาอย่างนึงนะครับบริเวณที่มุมส่วนนี้ใช่ไหมที่เขายื่นออกมาถ้ามันลงอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามุมเท่านั้นนะครับที่โดนบริเวณขอบของเคสส่วนนี้ไม่โดนเห็นไหมว่ามันยกเหนืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าแนวตั้งแบบนี้นะครับปกป้องแบบ360องศาได้เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของน้ำหนักนะครับสำหรับ Chestify Bounce ตัวนี้นะครับในรุ่นของ iPhone 14 Pro Max น้ำหนักจะอยู่ที่70กรัมนะครับผมและแน่นอนครับผมจุดเด่นของเคส Chestify ทุกรุ่นนะครับนั่นคือการคัสตอมลวดลายได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงรุ่น Chestify Bounce ตัวนี้ด้วยนะครับคือบางคนอาจไม่อยากจะได้ที่เป็นดีไซน์แบบ normal แบบนี้หรือว่าดูแบบเท่เกินไปสำหรับคุณผู้ชายเนาะแต่สำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยอยากจะได้การป้องกันสุดขีดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยากจะได้ลายน่ารักน่ารักเข้าไปที่คลิปเว็บไซต์ของ Chestify สามารถคัสตอมได้เช่นเดียวกันครับเคสตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นเคสที่กันกระแทกได้ดีที่สุดจากทางฝั่งของ Chestify รองรับความสูงนะครับเวลาจากการตกกระแทกตรงเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง 6.5 เมตรเลยทีเดียวนะครับผมตามมาตรฐาน Military Standard ซึ่งเขาทดสอบมาแล้วว่าการตกแบบเนี้ยทั้งหมด156ครั้งก็ไม่ทำให้เครื่องแตกหักหรือว่าเสียหายนะครับผมถือว่าเป็นการกันกระแทกที่สุดขั้นมากเลยผมว่ามันเป็นภาพรวมนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่ได้จากทางฝั่งเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Bounce Corner Eco Shock ด้านในนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งดีไซน์ด้านหลังที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ทางฝั่งของแผ่น PC ที่อยู่ด้านหลังส่วนนี้นะครับผมให้ความเห็นเพิ่มเติมนี้แล้วกันคือการตกกระแทกของพวกเราอ่ะเอาจริงสำหรับการใช้ iPhone นะมันไม่มีใครที่จะแบบสูงระดับ2เมตร3เมตรขึ้นไปหรอกส่วนใหญ่ที่เราตกกันระดับโต๊ะ75เซน80เซนหรือบางคนอาจจะแบบถืออยู่เงี้ยแล้วมีคนมาเดินชนก็ประมาณไม่เกิน150เซนติเมตร Chestify Bounce ตัวนี้นะครับยังไงผมว่าก็เอาอยู่การที่เขาดีไซน์ออกมาอย่างนี้จุดประสงค์หลักเพื่ออะไรผมคิดว่านะฮะทาง Chestify เขาต้องการพิสูจน์ว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่โดดเด่นเรื่องของการดีไซน์สวยงามมีลายให้เลือกมากมายเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมความแข็งแรงที่ทาง Chestify พยายามพัฒนาขึ้นมาเสมอเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง Chestify ก็จะมีรุ่นที่รองรับกันกระแทกได้เหมือนกันระดับ2เมตร3เมตรเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยอัพขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยนะเป็น 6.5 เมตรนะครับก็จะทำให้ลูกค้าของ Chestify นะฮะที่ชื่นชอบทั้งเรื่องของความสวยงามมีลายให้เลือกเยอะแต่อยากได้การปกป้องแบบสุดขั้วจึงเป็นที่มาของ Chestify Bounce ตัวนี้อันนี้ในความเห็นของผมนะแล้วก็ดีไซน์ของเขาคือก็มีความเป็นเอกลักษณ์อ่ะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะนำเคสตัวนี้ไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆเผื่อว่าบางทีเราจะมีแอคทิวิตี้ที่เอ็กซ์ตรีมนะครับ Chestify Bounce ตัวนี้ก็สามารถช่วยป้องกันได้รอบเครื่องเลยนะครับผมสำหรับ iPhone ของพวกเรานะฮะสรุปโดยภาพรวมผมชอบของเรื่องของการกันกระแทกนั่นแหละมันทำให้ผมมั่นใจเวลาที่ iPhone ของผมหล่นเพราะว่าเคสตัวนี้มันทำให้เรามั่นใจในการใช้งานได้แล้วก็เรื่องของ MagSafe ที่ผมชอบนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ MagSafe ค่อนข้างเยอะเรื่องของการดีไซน์ผมว่าถ้าผมอยากจะได้ลายนะคัสตอมเป็นลายของ iMode เองหรือว่าลายอื่นๆเนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์ของ Chestify ได้เลยนะครับผมนอกจาก Chestify Bounce ตัวนี้แล้วนะครับผมทางฝั่งของ Chestify เองก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นพวกฟิล์มกระจกกันรอยแล้วก็มีที่ป้องกันเลนส์นะฮะสำหรับ iPhone ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่นะครับผมเป็นรีวิวภาพรวมสำหรับ Chestify Bounce ที่เรานำมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะครับและให้ได้ชมของจริงว่าเป็นยังไงต้องบอกครับว่าใครที่มองหาเคสน่ารักน่ารักแต่ทนจริงๆนะครับผม Chestify Bounce ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับพวกเรานะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมสำหรับรีวิวในรอบนี้หากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะผมต้องไปหมดขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ